สวัสดีครับทุกคนครับผมจังไหนโยแนวนี้ครับเราอยู่ในแมปของ All Star Tower Defense กันอีกนะครับทุกคนก็หลังจากที่ได้อัปเดตไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับในพาร์ท1เนาะโกคูกับตัวของเจเลนก็ได้มาที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตัวสตาร์ดัสใหม่นั่นเองนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวตัวละครของโกคู7ดาวครับกับตัวของเจเลน7ดาวครับภายในคลิปเดียวเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถแจ้งเตือนได้แล้วนะครับเพื่อนๆจะได้ดูทีเดียวคลิปให้มันจบเลยนะครับว่าดาเมจเท่าไหร่แรงขนาดไหนนะครับสำหรับตัวของโกคูนะครับมีกิลด้วยนะครับเป็นสเปเชียลAbilityนะเราไปเริ่มที่โกคูนก่อนดีกว่านะครับสำหรับโกคูนนะครับเลเวล175แล้วนะฮะดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่5307นะครับตี 0.2 วิแล้วก็ระยะ30นะครับมีเบสซิ่งนะครับก็ได้เป็นเบสซิ่งอันนี้นะครับผมออร่าแบบนี้นะครับสีขาวประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีสกิลกดด้วยนะครับผมมี Special Ability นะครับแล้วก็เป็นตัวแอนเองนะนะครับผมปะไปลองกันเลยดีกว่านะครับว่าตัวละครนี้นะครับดีแค่ไหนเนาะนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าผมลงคลิปนี้ไปนะครับผมต้องบอกไปก่อนว่าสำหรับตัวของโกคูเนี่ยไอตัวที่เป็นสกิลกดนะครับยังไม่สามารถใช้ได้นะเพราะว่ามันทำไม่ทันนะครับจริงๆอ่ะโกคูเขานะครับจะต้องมาพาร์ท2เนาะแต่เกมเนี่ยมันทำให้มาพาร์ทแรกก่อนก็เลยยังไม่เสร็จนะครับก็ต้องรอเหมือนกับที่จีเรนยังไม่มีเบสซิ่งนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับโกคูเนี่ยใช้เงินเข้าวางครับเริ่มต้นอยู่ที่5,200นะครับผมแล้วก็วางเป็นตัวแอร์เนาะวงก็ได้เป็นประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆนี่นะครับวงก็ได้เป็นประมาณนี้เลยนะนี่วงก็ได้เป็นประมาณนี้นะครับตี 0.2 วินะครับผมโกคูเนี่ยสามารถวางได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมมาลองกันดูดีกว่านะครับว่าโกคูสกิลเป็นไงนะครับนี่ลองดูเลยฮะเราไว้ด้านหน้าหน่อยแล้วกันนะครับนี่นะครับ0.2 วิท่ายังไงนะครับนี่อันนี้คือท่ายืนโกคูเท่มากนะครับเท่จัดๆเลยนี่นะครับมาโกคูเข้ามาแล้วนะครับนี่นะครับท่าก็ได้เป็นประมาณนี้นะครับทำไมไม่มีเสียงเอ่ยไม่มีเสียงนะครับทุกคนต้องขอโทษด้วยนะครับไม่มีเสียงนะอัพขั้นแรกนะครับใช้เงินที่28,000นะครับผมแล้วก็พอเราอัพขั้นที่2นะครับก็ได้มีสกิลใหม่ด้วยนะครับจะเป็น Godly Instinct นะครับก็ได้เปลี่ยนจากตี 0.2 วิเพิ่มมาเป็น 6.4 วินะครับนี่นะครับระยะก็ได้เป็นประมาณนี้นะครับผมส่วนเรื่องตัวละครก็ได้เป็นประมาณนี้นี่นะครับผม5ไม่มีเสียงเอฟเฟคนะครับไม่มีเสียงเอฟเฟคนะเป็นแค่แบบอะไรปัดๆธรรมดานะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับในขั้นที่3นะครับก็ได้ใช้เงินที่ 96,000 นะครับขั้นที่4นะครับ 166,000 นะครับก็ได้เป็น Instinct นะครับ Beam นั่นเองนะ Instinct Beam ใช่ไหมฮะปุ๊บแล้วก็ได้ตีนเป็นแบบ First นั่นเองนะครับผมเปลี่ยนการตีเป็นแบบ First นะฮะล่างก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับปกติเลยนะมาเอาขั้นต่อไปนะครับใช้เงินที่4,500,000นะครับผมแล้วก็ได้มีเปลี่ยนสกิลด้วยนะครับแล้วก็จะตีเพิ่มเป็น7วิดาเมจเป็น16,000,000ครับนี่นะฮะแล้วก็จะตีเป็นแบบcircle วงกลมนะครับเป็นแบบนี้เลยนั่นเองนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยเป็นรูปแบบในการโจมตีเรียบร้อยแล้วนะครับผมเหมือนสกิลจะไม่เปลี่ยนด้วยนะครับอัพขั้นต่อมานะครับก็ได้มีสกิลใหม่ด้วยครับเป็น ability homing นะครับใช้เงินอยู่ที่6,000,000นะครับผมดาเมจก็ได้เพิ่มเป็น25,000,000นะครับระยะ120นะแล้วก็ขั้นต่อมานะครับใช้เงินอยู่ที่7,600,000นะครับผมแล้วก็ได้เป็นสกิลใหม่ด้วย ability homing นะครับผมเหมือนเดิมเลยแล้วก็ระยะเพิ่มเป็น130ตีเพิ่มเป็น11วินะครับแล้วก็ดาเมจเพิ่มเป็น43,000,000นะครับผมแล้วก็ได้มีสกิลกดด้วยนะครับเพื่อนๆครับเป็น ability homing นะสกิลนี้นะครับยังไม่สามารถกดได้นะครับเพื่อนๆเพราะว่ามันยังทำไม่เสร็จนะครับนี่เห็นไหมเพราะว่ายังกดไม่ได้นะครับผมและนี่คือดาเมจนะครับตอน175นะครับดาเมจอยู่ที่ดาเมจ43,600,000ตี11วิระยะ130ดาเมจแรงมากนะครับแต่ก็อัพแพงเช่นเดียวกันเรามาลองดูดาเมจตอน 300% กันดีกว่านะครับดาเมจตอน 300% นะครับก็จะอยู่ที่174,000,000นะครับแล้วก็ระยะเพิ่มเป็น156นั่นเองนะครับเพื่อนๆสำหรับตัวของโกคูนะก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมต่อไปเราไปจีเรนกันต่อดีกว่าครับผมก็ประมาณนี้ครับเอาละครับเพื่อนๆครับก็ถึงตัวที่2กันแล้วครับสำหรับตัวของจีเรนนะซึ่งจีเรนเนี่ยก็เลเวล175เช่นกันนะครับผมจีเรนเลเวล175นะครับก็จะเป็นธาตุไฟนะครับตีกาวนะครับดาเมจเริ่มต้นที่ 8,999 นะครับตี3วีแล้วก็ระยะ50นะครับไปลองรีวิวกันเลยดีกว่านะครับเบสติ้งยังไม่มานะครับตอนนี้นะครับผมต้องรอต่อไปเฮ้ยมีเงาอะไรสีแดงด้วยนะครับป่ะไปกันเลยดีกว่าฮะสำหรับจีเรนนะครับใช้เงินค่าวางครับเริ่มต้นอยู่ที่600นะครับผมแล้วก็จะตีเป็นแบบกล้วยนี่นะครับตีเป็นแบบกล้วยนะครับผมวางได้หลายตัวนะครับวางได้8ตัวนะฮะปกติเลยโอเคประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เป็นธาตุไฟเนาะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูสกิลกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะปึ๊บสกิลดูสิเท่ปะเท่ปะเท่ปะแค่นี้แค่นี้เหรอนี่ครับ
โอเคไม่คาดหวังอะไรแล้วกันนะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับอัพขั้นแรกนะครับใช้เงินที่ 2,500 นะครับขั้นที่2อยู่ที่ 11,900 นะครับผมขั้นที่3จะเป็นไฮบริดนะครับผมใช้เงินที่ 25,000 นะก็ได้ดาเมจก็ได้เป็น1ล้านนะครับตีเพิ่มเป็น6วินะครับผมไฮบริดเพื่อนนะครับวงก็ได้เปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับผมเซอร์เคิลนะเป็นแบบนี้นะครับมาถ้าเปลี่ยนไหมครับถ้าเปลี่ยนด้วยนะครับนี่ถ้าเปลี่ยนด้วยนะครับผมตีแอร์ได้นะฮะไฮบริดตุ้มก็จะเป็นประมาณนี้ครับโอเคนะครับอัพขั้นต่อไปนะครับขั้นที่4ครับใช้เงินที่ 30,000 นะครับก็จะมีสกิลใหม่ด้วยนะครับ ability coming นะครับปุ๊บเหมือนจะวงใหญ่ขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันขออนุญาตเช็คแป๊บนึงนะครับโอเคทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะนะครับแล้วก็อัพขั้นที่5นะครับใช้เงินที่ 800,000 นะครับก็เป็นจัสตินฟินิชเชอร์นะครับปะอัพเลยดีกว่าครับวงก็ได้เป็นประมาณนี้ตอนนี้นะครับแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับวงก็จะเท่าเดิมนะครับผมมาดูเอฟเฟคกันดีกว่านะปึ๊บเฮ้ยเชโดโอ้เฮ้อยู่นะครับนี่ประมาณนี้ก็ได้เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลของมันขั้นที่6นะครับใช้เงินที่1,200,000นะครับผมดาเมจก็สูงสุดและนี่คือดาเมจตอน175นะครับแล้วก็อัพแม็กซ์เรียบร้อยแล้วนะครับดาเมจก็อยู่ที่530,000นะครับตี6วิระยะ110นั่นเองนะครับผมก็ได้เป็นประมาณนี้เลยนะฮะสกิลก็ได้เห็นไปแล้วนะครับพอระบับนะครับแบบ 300% นะครับดาเมจตอน 300% นะครับก็จะอยู่ที่20,100,000นะครับผมแล้วก็ตี6วิระยะ132นั่นเองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของตัว Gren นั่นเองนะครับแล้วเพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างคิดว่ามันโหดหรือเปล่านะครับสำหรับตัวของ Gren นะครับผมคิดว่ามันก็ถามว่าใช้ได้ไหมก็แล้วแต่เพื่อนๆจะคิดแล้วกันนะครับผมว่ามันก็ใช้ได้นะครับมันก็โหดดีเหมือนกันนะครับผมไม่ยากก็ได้เป็นประมาณนี้ครับผมสำหรับตัวของ Gren ครับสุดท้ายนี้ครับผมถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบในคลิปนี้ครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมหน่อยแล้วกันครับผมแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าตอนนี้ผมตายโยนละครับผม